สวัสดีชาวเทดดดดดดรดทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเทรด for e x ให้ถือเทรดได้ไกลนั่นเองนะครับผมโดยเทคนิคนี้จะมีการอิงในส่วนของ higher time frame หรือว่า time frame ใหญ่นั่นเองนะเพราะนั้นเนี่ยคอนเซป์นี้ถือว่าเป็นคอนเซปที่ advanced หรือว่าข so ั้นสูงนั่เองเนาะเพราะนั้นหมายความว่าถ้าใครนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับผมแนะแนําว่าคลิปนี้อาจจะข้ามไปก่อนก็ได้แต่ อาจจะลองฟังดูก่อนก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะปูพื้นฐานให้หมดเลยนะว่าถ้าเป็นมือใหม่ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเราควรเข้าใจอะไรก่อนนะครับจะทำไงให้มันถือเทดได้ไกลขึ้นนะครับว่ายไงก็คือทั้งมือใหม่และมือเก่าได้หมดเลยนั่นเองนะครับไม่ซีเรียสเดี๋ยวผมปูพื้นฐานให้นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าใจก่อนเลยว่าหัวใจหลักของการที่ทําให้เราเนี่ยถือเทดได้ไกลแล้วนานเนี่ยมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ เข้าเทรดโดยอิงจากทาว์เฟรมใหญ่ๆนะครับน,นี้คือคีย์หลักจริงๆที่เราต้องเข้าใจก่อนถามว่าทาไมถึงต้องทาว์เฟรมใหญ่อย่างเดียวถึงจะได้กําไรเยอะถึงจะถือเทรดได้ไกลนะคำตอบก็คือว่ายิ่งทาว์เฟรมใหญ่เท่าไหร่เนี่ยกราฟยิ่งบิงได้ไกลขนาดนั้นนะครับหมายความว่าไงหมายความว่า อย่าง2ภาพนี้ครับจะเห็นว่าเนี่ยผมพยายามที่จะวาดให้มันใกล้เคียงกันที่สุดนะที่ผมวาดมือขึ้นมานะครับก็อาจจะไม่ได้สวย100%ประมาณนะั้นแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการจริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ครับซ้ายมือ3 0มจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันวิ่งเหมือนกับ Time frame daily เลยแต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรครับคือในเรื่องของระยะ ปิ๊นะครับจะเห็นว่าถึงแม้ 30m จะวิ่งเหมือนกับ i ท e f r ฟ m e daily แต่ปิปเนี่ยไม่เท่ากันแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะว่า 30m มันเป็น i ท e f เฟ m e ที่เล็กกว่าถามว่าจริงไหมอ่ะเดี๋ยวลองพาไปดูในกราฟจริงกันจะได้เห็นภาพว่าที่ผมว่าเนี่ยมันคือเรื่องจริงอย่างชุดนี้นะครับนี่คือแพทเทิร์นขาเซลเวง่ายๆที่ผมเนี่ยสอนประจำนะผมก็เป็นทรงแบบนี้นะครับเราสามารถเดี่จะเซลล์มูมบิลมาได้ไดที่คัยิงกับผมมาก่อนหน้านี้นะครับทีนี้ถ้าเราสังเกตนะครับในส่วนของทม์เฟรม daily เนี่ยถ้าผมวัดระยะยทางนะ ผมเข้าเซล์ตรงนี้ใช่ไหมครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยวิ่งไปทั้งหมดอยู่ที่24ป๊บเลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าผมไปหาแพทเทิร์นแบบนี้ในไทม์เฟรม30นาทีนะครับมันจะน้อยกว่านี้เดี๋ยวไปดูอย่างตรงนี้ก็ได้นะครับน,นี่ก็แพทเทิร์นเดิมครับผมที่ราคาวิ่งลงมากับตัวขึ้นต้องวิ่งลงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าถ้าสมมติเข้าเซล์บนแดดแห้งนี้นะครับเข้าเซลล์มาเลยราคาจะวิ่งได้แค่เท่าไหร่เอง20ป๊บท่าน,นจะเห็นว่านี่คือความต่างนะครับของในเรื่องหลายไทม์เฟรม ยิ่งทำเฟรมสูงนะครับยิ่งมีโอกาสทำกำไรได้เยอะน,ะนั่นเองนะครับใครที่ชอบรั ten, นเทรนเราแนะนำว่าเล่นทาเฟรมสูงขึ้นไปแต่ถ้าเป็นสายสกอปปิ้งแบบผมเนี่ยก็เล่น30นาทีก็ได้นี่เป็นคู่เงิน GP p JPY เนาะน้ทาเฟรม30นาทีนะครับอ่ะอันนี้คือเกินตั้งแต่เนื้อหาแรกทีนี้เรามาปูพื้นฐานกันดีกว่านะครับว่าการที่จะเล่นแบบนี้ได้เนี่ยต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมไปไวๆนะเพราะว่าเนี่ยผมได้มีการย้ำตรงนี้ทุกคลิปนะครับเพราะ,ะนั้นคลิปนี้ขออนุญาตที่จะไปไวไวหนนอยแล้กันนั นี่คือคอนเซปต์สข้อที่เราต้องจาให้ได้มีแค่2ข้อนี้นะครับอย่างอื่นไม่ต้องสนใจเลยนไม่ต้องสนใจในเรื่องของฟิโบนัชชี EMA สบายไม่ได้คอนเซปต์ไม่ต้องสนใจนะครับเอาแค่นี้เลย1ก็คือเทรนในตลาดนะครับสองคลีนทราฟิกนี่คือสอสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยทำกำไรได้ผมกล้าพูดเลยนะเพราะว่าผมก็ใช้แค่สสิ่งนี้ในการเล่นนะครับอันดับแรกเรามาดูข้อ1ก่อนดีกว่าว่าข้อ1เนี่ยมันมีอะไรบ้างขออนุญาตเคลีย์ดูอีกนิดนึงนะครับอ่ะ ย้ายข้อหนึ่งไว้ตรงนี้ข้อหนึ่งก็คือเรื่องของเทนตลาดเทนตลาดมีทั้งหมดกี่แบบครับคำตอบคือมีทั้งหมด3แบบนะครับแบบที่1คือเทนขาขึ้นแบบที่2คือเทนขาลงแบบที่สคือไม่มีเทนนะครับก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับเทนขาขึ้นนี่คือเทนขาขึ้นราคาเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เทนขาลงนะครับแล้วก็ไม่มีเทนครับราคาจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับตรงนี้เราก็จะเรียกว่าไซเวสเนาะอันเนี้ย จะเห็นว่าราคาวิ่งลงเราเรียกว่าเทนขาลงอันนี้เทนขาขึ้นเราเรียกว่าราคาวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่งแบบนี้ซึ่งทุกครั้งนะครับเดี๋ยวเป็นฝั่งขาลงแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าผมสอนทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวมันกินเวลาเกินนะครับเอาทั้งแค่ฝั่งขาลงก็พอนะครับย้ำนะครับว่าถ้าใครที่รู้เนื้อหานี้แล้วก็ข้ามช่วงนี้ไปได้นะครับผมแต่ว่าถ้าใครที่เป็นมือใหม่แนะนําว่าห้ามกดข้ามนะัฟังให้จบนะครับเทนขาลงนะครับจะเป็นสมนี้คือการที่ราคาเนี่ยเขาต้องลงมาทําโลไว้ทําต่ําไว้นะครับ พอถึงจุดหนึ่งต้องกลับตัวขึ้นครับแล้วทําแนวต้านย่อยแบบนี้พอถึงจุดนี้ให้จําไว้เลยครับว่ามีโอกาสทั้งหมดเนี่ยประมาณ80%นะครับที่อะไรที่มันเนี่ยจะวิ่งลงมาเพื่อมารีเทสหรือมาหาโลเก่าที่มันทําไว้ตรงนี้แล้วลงไปทําโลใหม่แบบนี้นะครับพอถึงจุดหนึ่งก็ต้องเหมือนเดิมครับต้องมีการกลับตัวขึ้นขึ้นมาทําแนวต้านย่อยตรงนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับพอทำแนวต้านแล้วมีโอกาส80%ที่เขาเนี่ยจะวิ่งลงมานะครับ เพื่อมารีเทสโลตรงนี้แล้วลงไปทําโลใหม่ก็จะเห็นว่าถ้าผมตัดไอ้พวกนี้ออกไปให้หมดนะครับก็จะเห็นภาพได้ว่าอ๋อมันเหมือนกับที่ผมวาดที่ดูตอนแรกเลยก็จะเป็นสมแบบนี้ครับนี่ถ้าวาดตอนแรกก็จะเป็นโซแบบนี้เลยครับอันนี้ผมมีการใส่เพิ่มนะโอ้มันทำแนวต้านวิ่งลงตรงมาตรงนี้นะครับทำแนวต้านวิ่งลงลงมาตรงนี้นั่นเองก็จะเป็นภาพแบบนี้นั่นแหละนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงถามว่าจริงไหมไปดูกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูคลีนดราฟิกว่าเป็นยังไงนะครับเอาแค่นี้ก่อน อ่ะอันนี้คือย้ำอีกรอบว่ามันคือในส่วนของคู่เงิน JPY GB GBP นะครับ Time Frame 3 0เอนะ็นาะแต่ว่าเทรนในตลาดเนี่ยมันดูได้ทุก Time Frame เลยน,นั่นเองนะครับณนะตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีอะไรครับมันมีการวิ่งลงมาถูกไหมเมื่อราคาวิ่งลงครับมันต้องทำอะไรมันต้องกลับตัวขึ้นครับเพื่อทาแนวต้านย่อยแต่ทตําตรงไหนในเรื่องของมันนะครับมันจะขึ้นมาแค่นี้ทาแนวต้านแล้วลงก็ได้หรืออาจจะขึ้นไปถึงนู่นเลยนะครับทาแนวต้านแล้วลงก็ได้หรือไม่ก็อาจจะกลางๆครับประมาณนี้แล้วลงก็ได้เราก็ต้องออรอเลยครับ รอให้ราคาทำแนวต้านก่อนถึงจะรู้ว่าเขาจะกลับตัวถึงไหนอย่าเพิ่งไปเซลตรงนี้นะครับถ้าเราเซลอตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นทรงแบบนี้ครับแน่นอนเพราะเราไปเซลล์ตอนที่การต้องการจะกลับตัวลงกลับตัวขึ้นก็ทีทนะฮะจุดนี้ก็จะเห็นว่าราคาทำอะไรนะครับราคามีการรีเทสโซนนี้ไงลงมาใช่ไหมครับกลับตัวขึ้นราคาต้องทำอะไรครับต้องวิ่งลงมาเพื่อมารีเทสโซนนี้แล้วลงไปทำโลใหม่ m. นี่คือสิ่งที่ผมสอนนะครับทำแนวต้านย,ย่อยแล้ววิง่งลงมารีเทสโลนี้แล้วลงไปทำโลใหม่ ก็จะเป็นโครงสร้างราคาเทนขาลงเพราะฉะนตรงนี้ครับเราทําอะไรเราทําการแต่ผมลบผิดนะครับขออนุญาตเคลียร์นิดนึงจุดเนี้ครับเราสามารถที่จะทําการเข้าเซลล์ได้ซึ่งเข้าเซลลยังไงครับเข้าเซลล์แบบนี้ปึ๊บให l เซลตรงนี้ tp 1ต่อนะครับเก็บกำไรสั้นๆประมาณนี้ได้แต่นี่ไม่ใช่คอนเซปต์ของเรานะคอนเซปต์ของเราต้องไปลึกกว่านี้ครับอันนี้แค่ปูพื้นฐานก่อนนะข้อที่1ไปในเรื่องของเทนตลาดข้อที่2ครับในเรื่องของคลีนทราฟิกนะครับตรงนี้เป็นคาศัพที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าทุกวันแตต่่่ไมคคคอออยสังเกก็ืื แบบนี้ไปไวๆนะครับเดี๋ยวคลิปมันนานเกินจะเห็นว่าการที่ราคาวิ่งลงมาได้เร็วแบบนี้นะครับเมื่อราคาวิ่งลงมาได้เร็วและง่ายแบบนี้จังหวัดที่เขากลับตัวขึ้นเน Zeiten, ี่ยก็จะเห็นว่าเขาอะไรครับเขากลับตัวขึ้นได้ง่ายนะครับลงมาได้ง่ายมันต้องกลับตัวขึ้นได้ง่ายนี่คือเราเรียกว่าคลีนทราฟิกนะครับถามว่ามีขึ้นบ่อยไหมคําตอบว่ามีขึ้นบ่อยมากๆนะครับอย่างตรงนี้เราก็จะเห็นว่าราคาทําอะไรครับมันวิ่งขึ้นมาได้ง่ายเดี๋ยวต้นขากลับตัวลงมันต้องกลับตัวลงได้ง่ายครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าคลีนทรา ผมกล้าการันตีเลยนะกล้าท้าเลยว่าถ้าคุณพี่ไปเปิดดูกราฟนะครับยังไงต้องเจออยู่แล้วนะครับเนี่ยคลีนทราฟิกก็ประมาณนี้น่ยจะไม่ได้คลีนมากนะครับแต่ก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับมีอีกไหมตัวอย่างเพิ่มเติมเนี่ยครับราคาวิ่งขึ้นได้ง่ายลงได้ง่ายนะครับลงได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นได้ง่ายลงได้ง่ายเนี่ยจะเรียกว่าคลีนทราฟิกนี่คือสอสิ่งที่ต้องจำอ่ะเราจะมาเข้าเนื้อหาแอดวานแล้วนะครับทีนี้กลับมาที่หัวข้อเราก็คือทํายังไงให้เรารีด กำไรได้เยอะๆนะผมถือเทรดได้นานๆนั่นเองคำตอบก็คือว่านี่ครับเรามาดูทาวเฟมเดลลี่ก่อนนี่คือสิ่งที่เราต้องทำนะย้ำว่าถ้าเราอยากได้กำไรเยอะๆเราต้องมาดูทาวเฟมเดลลี่ครับซึ่งถามว่าดูได้ไรครับดูแล้วเนี่ยจะได้หาจุดเข้าเทรดให้มันลันเทนได้นานนะครับอันดับแรกเลยต้องเช็คก่อนว่าเทนในตลาดคืออะไรนี่คือสิ่งแรกที่คุณเปิดการาฟมาเนี่ยต้องทำก่อนเลยนะครับก็คือเทนตอนนี้คืออะไรเทนตอนนี้คืออะไรถ้าตอบได มันคือจบนะครับง่ายเหมือนดีดนิ้วเลยเนี่ยปึ๊บทีเดียวนะครับเพราะงั้นตรงนี้เราต้องรู้ก่อนว่าเทนมันคืออะไรตรงนี้ครับถ้าผมถามทุกคนว่าเทนคืออะไรบางคนก็จะมองว่าเฮ้ยมันคือน่าจะเป็นอ่ากับตัวสั้นๆนะครับเดี๋ยวน่าจะขึ้นต่อเพราะมีการมองเป็นเทนขาขึ้นอยู่อันนั้นไม่ใช่นะครับถ้าเราสังเกตดีๆที่ผมสอนตอนแรกคืออะไรครับคือการที่ราคาเนี่ยมันเป็นเทนขาลงแล้วเพราะอะไรครับกลับตัวลงมาทําตรงนี้ต่ําไว้ต้องกลับตัวขึ้นทําแนวต้านย่อยตรงนี้ แล้วหาจังหวะเซลลลงมาครับเพื่อรีเทสโซแล้วลงไปทําโลใหม่นี่คือตามโครงสร้างราคาเทนขาลงเพราะตรงนี้ถ้าสมมุติย้อนกลับไปนะครับเท้าไปเล่นกราฟเมื่อวานเนี่ยผมไม่รู้มีคนเข้าเทรดไหมแต่ผมสัญญาเัาเองไว้แล้วว่าผมจะยังไม่เทรดในเดือนธันวาคมจนกว่าจะถึงปีใหม่นะครับเพราะว่ากราฟมันไม่ค่อยแบบว่า นิ่งเท่าไหร่นะครับเนาะส่วนใหญ่เขาก็ไม่เถกันอยู่แล้วในเรื่องในช่วงของต้นปีหรือว่าทิ้งปีแบบเนี้ยเขาไม่เขเทกันอยู่แล้วนะครับทีนี้สมมุติว่านะฮะต้องใช้คําว่าสมมุติว่าเรามาเรดตรงนี้เนี่ยก็จก็เห็นว่าราคามันทาอะไรครับทำโลกลับตัวขึ้นทาแนวต้านย่อยมันต้องทำอะไรครับถ้าคนที่รู้นะเขาจะหาจังหวัดเซลลลงมาตรงนี้ครับเพราะอะไรเพราะมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงมาเทสโซนตรงนี้ แล้วลงไปทําโลใหม่ตามโครงสาร้างราคาเทนขาขึ้นได้ไม่ใช่เทนขาขึ้นครับเทนขาลงโทษทีนะฮะเพราะฉะนั้นจุดนี้เราก็สามารถที่จะเซลล์ตรงนี้ได้เลยแต่เป้าหมายของเราคืออะไรครับคือเราต้องรีดเซลล์ถูกไหมเราต้องรีดทําให้กําไรเนี่ยมันเยอะขึ้นก็ต้องไปหาจุดเข้าเทรดในทางเฟรมเล็กเราจะมีการดูหลายทางเฟรมประกอบแล้วนะฮะขออนุญาตแบ่งเป็น2หน้าจอ,อแล้วกันอ่ะจุดนี้นะครับนี่คือจุดที่เราควรเข้าเทรดจะเห็นว่าเราเข้าเทรดอิงจากไทม์เฟรมเดลี่นะแตนะ่ผมเอามาตรงนี้ก่อนปุ๊บเนี่ยฮะ ถ้าเราเข้าเดลี่เลยสต็อปลอ s เราเนี่ยต้องอยู่เหนือไส้แท่งปัจจุบันก็คือตรงนี้แต่ถ้าเราเอสแซไว้ตรงนี้นะครับมันคือการที่เราเนี่ยโอเอาเอสแซไว้ข้างบนนู่นเลยเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับผมซึ่งมันไกลไปนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูไทม์เฟรมเด็กงนี้คือไทม์เฟรมผมบอกก่อนว่าซ้ายมือคือ30นะครับขวามือคือเดลี่เพราะตรงนี้ครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยเดลี่มันวิ่งลงมาแล้วนะครับ แต่30ินาทียังไม่ลงเพราะนี่ผมมีการย้อนกราฟกลับมาเนาะก็คือเนี้ยมันคือในอนาคตแล้วนะครับถ้าสมมติผมกดข้ามไปเรื่อยๆการาฟมันก็จะวิ่งลงจากจุดเนี้ยลงมาเรื่อยๆเ,เพราะเลยครับเพราะว่า t i m e f r a m e Daily เนี่ยมันบอกว่ามันต้องการที่จะวิ่งลงมานะครับตั้งแต่แท่งนี้นะเมื่อแท่งนี้ปิดมันบอกว่าแท่งถัดไปเนี่ยต้องการจะวิ่งลงมาเทสโตรครับเพราะนั้นตรงเนี้ยก็นี่คือสาเหตุนงง Time Frame นีน,นด้ เมื่อราคาเนี่ยมีการเบรกเอาต์ลงมานี่ก็จะมีการคุมในเรื่องของหลายไทม์เฟรมนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เข้าตรงนี้ถามว่าจะเข้าตรงไหนได้คําตอบคือเข้าตรงนี้ได้ครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการทําอะไรไว้ละราคาเนี่ยเป็นเทนขาลงแล้วนะครับทำโลไว้กลับตัวขึ้นทําแนวต้านต้องวิ่งลงมาทีเทสโลแล้วลงไปทําโลใหม่ครับนี่คือจุดที่เราจะเข้าเทรดเพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงแบบนี้นั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้ผมอยากสอนนานกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปนะผมก็เอาได้หาประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้ถ้าใครที่ฟังมาจนจบนะผมรู้สึกว่าอยากเรียนรู้ลึกกว่านี้สิ่งที่ผมชอบเดี๋ยวมันดีจังเลยนะครับผมมีคอร์สเรียนให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทำยังไง ราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทาการใส่เนื้อหาไว้ให เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, s o t s ็อต ATOMY ของแท่งเทีย end, น c a n โดเทนแนวรับแนวต้าน s ต o อปล s ออะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสงูงเป็นพวก Import e e n t r y การบริหา,ารความเสี่ยงแล้วก็บนรทกการเทรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกันนะครับ ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดใั้งหมดเลยและมีการบันทึกไว้ใหด่เมี เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยแต่ผมทาการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ก็ทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่า เวลาเล่นเทรดเนี่ยนะผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอรสนี้นะผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เป็นตั้งแต่แรกนะครับไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์เพราะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันช้านะครับของผมจะเป็นสอนให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราเราต้องเข้าเทรดย,ยังไงกราฟมาทรงแบบนี้้้แลวตตอองงงไไปยั่ะรรเาาาสมถ จะคาดดาวตรงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเนี่ยพูดมานะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิปเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยซึ่งตรงนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์สเรียนมาให้นะครับซึ่งโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่สมเมกราคมเท่านั้นนะปกติราคาอยู่ที่ 6, 5, ทะครันนี้ผมขายอยอู่แค่ 5 5 9 9บาทนะครับอโอ้โหแพงจังเลยโค้ดพี่ซื้อไม่ไหวต้องบอกตรงนี้เลยนะฮะว่าราคาเนี้ยถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากแล้วเพราะอะไรครับเพราะถ้าที่อื่นเอาไปขายนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่ามีหลักษา4 0 0 4 0 0 0 0บวกขึ้นไปแน่นอนะนะครับ เนื้อหาที่อยู่ในคอร์สนี้นะครับประมาณนี้แน่นอน4ี่0 0ื่นห่นแน่นอนเผื่อบางที่เป็นแสนนะครับเพราะนั้นราคานี้ผมถือว่าถูกมากๆแล้วนี่เนาะบ,บางคนบอกโอ้โคตรก็มันจะ,จะถูกแหละแต่พี่ไม่มีเงินขนาดนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับแต่ก็ต้องคิดดูเนาะว่าตอนเราเทรดฟอร์เรกเนี่ยเราเติมพอร์ตไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับเราพอร์ตแตกมาไม่รู้แล้วกี่รอบเนาะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราเลิกพอร์ตแตกแล้วเราเนี่ยเอาเงินที่จะ p อ o r t แตกมาเนี่ยมาเอาความรู้ก่อนเพราะว่าความรู้เนี่ยยังไงม ไม่รู้กี่หมื่นแล้วนะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะคอร์สเนี่ยตัวนี้นะผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่ามีตัวแอดตรงนี้ด้วยเนาะ แล้วทักมานะครับว่าสนใจ5้9กวันนี้ผมลบกวนย้ำเลยนะครับว่าเมื่อคุณพี่ติดต่อไลน์มาแล้วรบกวนทักว่าสนใจ559 9เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรนะครับจะคุยอะไรน,นั่นเองเนาะถ้าพิมพ์แบบนี้จะดูอ๋อสนใจคอร์สเดียนะจะได้คุยกันได้ง่ายน,นั่นเองซึ่งโปรโมชั่นนี้นะผมผมให้ถึงวันที่31มกราคม2566นารกเท่านั้นนะครับย้ำนะว่าผมเนี่ยปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับถ้าไม่เชื่อลอง ของปีที่แล้วเนี่ยผมขายราคาแค่แบบ3 0 0พันสี่พัน่นเองแต่ผมปรับขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงปรับเพราะว่าราคาคอร์สตัวนี้ที่จริงแล้วมูล,ลค่ามันที่บอกนะว่ามัน3-4มสี่หมื่นบวกนะครับถ้าที่อื่นเอาไปขายแต่ผมขายแค่นี้พอเพราะว่าผมเป็นใทุกคนเนี่ยเทรดกันเป็นนั่นเองนะครับถ้าสนใจเนาะติดต่อมาได้ที่ Line ID แอดตรงนี้หรือถ้าติดต่อ Line ไม่เจอสามารถที่จะสแกน QR Code คขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะเข้าไปใน l ล n e นี้เหมือนกันแต่ถ้าพิมพ์ตามนี้เป๊ะผมว่าก็เจอแล้วนนะผมพมพพิ์ว่า add เป็ line ID Add นะ นะครับตรงนี้ M J O P O นะครับตามนี้เลยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5599นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่าว่านักเรียนรุ่นก่อนเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรียนแล้วได้อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่่งมมาาาาใหห้้ดููนนนนะะะคคครรรัับบจเ็วตปภพีื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสอ้อยเปอร์เลนน้ล็นต์นะส,ะสมกาไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยยมันเอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าามกเลยนนั่เองนะผมมีในเรรรื่องงโคส้างราาคมีกา คอร์สเรียนเนี่ยนะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆผมยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้900รอเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลรงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดล่รงของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำกงไรจริงเนาะซึ่ง อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้วเนเๆเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆ่เพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก็น,นี่คือรูปภาพพอที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการ ฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญน,นะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วัน,น,วน,นที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไล ine, น์เนาะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยกจมางแรนกฎกคบบถึ ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหาาาายกกมมนครบบวู้แี ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี D มารีวิวมาสองสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ t i k t o อกเนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปองมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์มพเซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลิกดีอย่างนี้นเองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังง,งต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผม,มา่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนครบบวามู้แบบี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเสรับมันี้หายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ผมย้ำรอบสุดท้ายแล้วนะครับว่าถ้าใครที่สนใจเรียนตรงนี้เนาะราคาเดือนนี้อยู่ที่5599บาทนะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับผมย้ำนะครับว่า มีแอดด้วยแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5599นะจะได้คุยกันรู้เรื่องว่าสนใจอะไรนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคาคอร์สมันแพงลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้เนี่ยมาเท่าไหร่แล้วนะครับจะดีกว่าไหมถ้ามาเสียงเงินด้วยความรู้ดีกว่านะครับผมจะได้อย่างน้อยเลยโอเคจะได้จับต้นชนปลายถูกว่าควรเล่นยังไงนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของตลาดนั่นเองนะครับย้ำเลยครับว่าไม่ลงเรียนไม่เป็นไรนะแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมปรับราคาขึ้นเป็น6599จริงผมปรับขึ้น 1, 0 0 0บาทุกเดือน ถ้าไม่เชื่อลองย้อนไปดูคลิปเดือนสิงหาคมกันยายนได้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณเนี้ยครับสามพันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทเท่านี้เองแต่ว่าผมปรับขึ้นทุกเดือนนะฮะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ให้ดีให้กับตัวเองเนาะแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มนักเทรดของผมนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะประสบความเร็จในการเทรดด้วยสิ่งที่ผมจะสอนให้ในคาสเรียนตรงนี้นะครับก็ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนั่นเองเน,นะผมตามนี้เลยเนาะแล้วเจอกันในคาสเรียนนะผมสวัสดีครับ